สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่วัดเขาพนมเพลิงสร้างขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่20ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขากลางเมืองศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยมีความสูงประมาณ25เมตรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีบูชาไฟบำเพ็ญพจน์แล้วจุดอัคคีบูชาเทวะเป็นเจ้าติดตามได้จากมรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนาขอบคุณข้อมูลวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะเขาพนมเพลิงตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขากลางเมืองศรีสัชนาลัยโดยมีความสูงประมาณ25เมตรอยู่ใกล้กำแพงเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือทางขึ้นวัดมี2ทางคือทางด้านหน้าวัดทางแก่งหลวงและด้านข้างวัดซึ่งมีราวบันไดทำจากศิลาแรงขนาดใหญ่กว้างถึง6เมตรและสูงกว่าวัดอื่นๆโดยมีจำนวนถึง114ขั้นในพระราชพงศาวดารเหนือได้เล่าถึงการสร้างเมืองสวรรคโลกซึ่งหมายถึงเมืองศรีสัชนาลัยที่กำหนดให้มีเขาพนมเพลิงอยู่กลางเมืองและสร้างวัดไว้บนเขาพนมเพลิงดังคำกล่าวที่ว่าสู่เจ้าจงเอาพนมเพลิงไว้กลางเมืองเพื่อสร้างพรตบูชากูลผู้เฒ่าจะสั่งสอนสามารถตีความว่าวัดเขาพนมเพลิงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีบูชาไฟเป็นชัยภูมิของการสร้างเมืองให้โดดเด่นเหมาะสมเป็นแหล่งในการประกอบพิธีบำเพ็ญพรตแล้วจุดอัคคีบูชาเทวะเป็นเจ้าด้านหน้าเจดีย์ประธานปรากฏพระวิหารหลวงสำหรับประกอบพิธีทางศาสนามีฐานชุกชีเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยได้รับการบูรณะจนมีลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์งดงามมีแท่นอัสนะสงฆ์โดยปรากฏบันไดทางขึ้นด้านหลังส่วนเสาก่อด้วยศิลาแรงแปดเหลี่ยมจุดเด่นที่น่าสนใจเจดีย์ประธานทรงระฆังก่อด้วยศิลาแรงตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนยอดเขาพนมเพลิงสร้างขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่20ตั้งอยู่บนฐานเขียง3ชั้นฐานบัวคว่ำบัวหงายโดยฐานเขียงชั้นที่1เป็นฐานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป4ด้านเห็นได้เลือนลางถัดขึ้นมาเป็นฐานเขียง4ชั้นจากนั้นมีฐานปัดย่อมุมไม้20ที่รองรับองค์ระฆังมีชั้นบัวถลาตั้งแต่ก้านฉัดขึ้นไปพังทลายหมดเป็นรูปแบบสุโขทัยโดยแท้ที่ด้านหลังเจดีย์ประธานมีเจดีย์รายจำนวน3องค์ตั้งอยู่บนฐานเขียงเดียวกันปัจจุบันยังคงให้เห็นได้จากร่องรอยให้ได้ชมองค์แรกเป็นทรงระฆังค่อนข้างสมบูรณ์ส่วนองค์กลางพบเฉพาะส่วนฐานที่มีการย่อมุมไม้20และอีกองค์พบเฉพาะส่วนฐานสี่เหลี่ยมขึ้นไปถึงฐานปัดด้านหลังสุดมีมนดบหลังคาทรงจั่วก่อด้วยศิลาแรงตั้งอยู่บนฐานปัดยกพื้นสูงมีบันไดทางขึ้นสู่ด้านหน้ามนดบชาวบ้านเรียกว่าศาลเจ้าแม่ละองสำลีเนื่องจากมีการพบรูปเคารพที่สลักชื่อไว้ที่ด้านหลังซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเมืองทั่วไปด้านข้างวัดในบางส่วนยังมีการพบร่องรอยของกำแพงก่อด้วยศิลาแรงเป็นแท่งสี่เหลี่ยมตั้งเรียงชิดติดกันวัดเขาพนมเพลิงสร้างตามคติพุทธปรัชญาเจดีย์กลางเมืองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอันเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้ายึดเหนี่ยวจิตใจให้ตั้งอยู่ในความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสบำเพ็ญพรตด้วยการเจริญกรรมฐาน